ในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักและเมตตาและทรงประทานความรอดให้กับมนุษย์ทั้งหลายเราทั้งหลายได้รับความรอดนี้โดยทางความเชื่อปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุษย์พบกับความรอดก็คือความเชื่อแท้วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราทุกคนจะเป็นคนเหล่านั้นที่เป็นผู้เชื่อแท้ให้เราอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้เป็นโอกาสที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับทั้งหลายแต่ละคนผ่านพระคำของพระเจ้าขอให้พระวจนะของพระเจ้าเกิดผลและมีชัยในชีวิตของเราในวันนี้ด้วยเถิดขอทรงสอนเราตรัสกับเราขอเปิดใจของเราให้เรารู้หัวใจของพระบิดาผ่านพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระชนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในหัวข้อคริสเตียนแท้กับคริสเตียนจอมปลอมคริสเตียนแท้กับคริสเตียนจอมปลอมจะเริ่มจากในพระธรรมโยบบทที่27ข้อที่8จนถึงข้อที่10เพราะคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะมีความหวังอะไรเมื่อพระเจ้าตัดเขาออกไปเสียพระเจ้าทรงเอาชีวิตของเขาไป พระเจ้าจะทรงฟังเสียงร้องของเขาเมื่อความยากลำบากมาถึงเขาหรือเขาปิติอินดีในองค์ผู้ทรงมหิตชริตหรือเขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรือในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคนอธรรมคนที่ไม่นับถือพระเจ้าคนชั่วร้ายถ้าดูตามบริบทของพระธรรมโยบตอนนี้พูดถึงคนชั่วร้ายคนอธรรมแต่ในข้อที่10บ,บอกว่าคนอธรรมเหล่านี้เนี่ย เขายังกราบทูลพระเจ้าเขายังอธิษฐานแต่อาจจะไม่ใช่อธิษฐานทุกเวลาและเขายังมีความหวังในพระเจ้าเขายังมีความหวังในพระเจ้าเขายังอธิษฐานต่อพระเจ้าเขาหวังว่าพระเจ้าจะฟังเสียงของเขาแต่ปรากฏว่าความหวังของคนอธรรมความหวังของคนน่าซื่อใจคดจะไม่สมหวังสิ่งจำเป็นสำหรับความรอดก็คือความเชื่อแท้และการอธิษฐาน เป็นการสำแดงออกถึงความเชื่อแท้คนคนหนึ่งจะพูดได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อหากเขาไม่อธิษฐานเหมือนกับบอกว่าชายคนนี้เป็นชายที่มีชีวิตแต่เขาไม่หายใจแล้วคงจะย้อนแย้งกันอย่างมากคนที่ดำเนินชีวิตโดยไม่อธิษฐานกำลังดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า มารซสาตานรู้ดีว่าหากคริสเตียนอธิษฐานจะทําให้คริสเตียนคนนั้นพัฒนาความเชื่อในชีวิตของเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าในชีวิตของเขาศัตรูจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งคริสเตียนไม่ให้อธิษฐานแต่หากมันไม่สามารถหยุดยั้งได้มันจะทําอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะพยายามทําให้การอธิษฐานนั้นเป็นการอธิษฐานแบบจอมปลอม และบรรดาคนเหล่านั้นที่เป็นคริสเตียนจอมปลอมก็อธิษฐานแบบจอมปลอมมีคริสเตียนไม่น้อยที่เริ่มต้นดีแต่จบไม่สวยคนเหล่านั้นปฏิบัติศาสนจของคริศาสศาสนาแบบจอมปลอมแต่ว่าทําได้แนบเนียนมากจนแยกไม่ออกทําอย่างแนบเนียนและหนาซ้ําไม่ใช่ทาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวยังทําต่อเนื่องอีกด้วย แต่ปรากฏว่าแก่นข้างในของเขาไม่ใช่คริสเตียนแท้เป็นคริสเตียนจอมปลอมคริสเตียนจอมปลอมยังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องคริสเตียนจอมปลอมยังคงอ่านพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องก็เป็นไปได้เหมือนอย่างในพระธรรมโยบตอนที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้คนอธรรมคนที่ไม่นับถือพระเจ้าคนน่าซื่อใจคดคนเหล่านั้นยังหวังในพระเจ้าคนเหล่านั้นยังอธิษฐานต่อพระเจ้า ดังนั้นหมายความว่าคนที่เป็นคริสเตียนปลอมคริสเตียนจอมปลอมก็ยังคงอธิษฐานและหนำซ้ำยังอธิษฐานต่อเนื่องด้วยสําหรับบางคนยังคงอ่านพระคัมภีร์และอ่านพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องด้วยเขาอธิษฐานเพราะเขากลัวตกนรกเมื่อก็อธิษฐานแล้วเขารู้สึกสบายใจก็จะอธิษฐานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันแล้วเมื่ออธิษฐานเป็นเวลาหลายวันเขา้า หลังจากที่เขาทําบาปมาเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะกลัวตกนรกเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นพอเขารู้สึกสบายใจขึ้นเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเขามีสันติสุขแล้วแต่แท้จริงนั่นเป็นสันติสุขจอมปลอมพอเขารู้สึกว่าเขามีสันติสุขแล้วเขาสบายใจแล้วเขาก็หันเสียจากการอธิษฐานไปในทันที แต่ก็ยังมีคริสเตียนจอมปลอมบางคนยังอธิษฐานต่อไปได้ด้วยเขายังคงติดใจกับสันติสุขจอมปลอมนั้นเขาคิดว่าเป็นสันติสุขแท้แล้วเขารู้สึกว่าเมื่อเขาทําบาปแล้วเขาอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้เขาก็รู้สึกสบายใจดังนั้นเขาชอบที่จะอธิษฐานแบบนี้ดังนั้นคริสเตียนปลอมบางคนก็ยังคงอธิษฐานต่อไปและแต่คริสเตียนปลอมจํานวนมากก็จะเลิกอธิษฐานแล้วอย่างเฉพาะตอน ตอนไม่ค่อยสบายใจเรื่องตอนทำบาปเท่านั้นเขายังคงอธิษฐานแบบนั้นต่อไปแต่เป็นการเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะความกลัวเพราะความไม่มั่นใจซึ่งแตกต่างกับในพระธรรมเอเวซัสบทที่3ข้อที่12กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าในพระเยซูนั้นในพระองค์นั้นเราจึงมีความกล้าและมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ความเชื่อแท้ จะนำคริสเตียนแท้เข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างมั่นใจอย่างปราศจากความกลัวแต่ความเชื่อปลอมที่ศัตรูพยายามมาหวานไว้ท่ามกลางคนของพระเจ้าท่ามกลางผู้คนมากมายจะนำคนเหล่านั้นอธิษฐานก็จริงแม้นเขาอธิษฐานแต่เขาก็อธิษฐานด้วยความหวาดกลัวความอธิษฐานด้วยความไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงฟังเขาคนเหล่านั้นที่ปฏิบัติศาสนกิจแห่งการอธิษฐาน แต่ข้างในของเขาไม่ได้ร้องทูลต่อพระเจ้าจริงๆเขาอธิษฐานเพื่อให้สบายใจเท่านั้นเมื่อเขาทำอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งต่อมาเขาจะเกลียดการอธิษฐานภายนอกเขายังคงอธิษฐานต่อไปเพราะว่าถ้าเป็นคริสเตียนถือว่าได้เป็นชื่อว่าเป็นคริสเตียนแล้วไปโบสถ์แล้วเป็นคริสเตียนแล้วถ้าหยุดอธิษฐานทันทีมันจะทําให้สันติสุขจอมปลอมของเขาเนี่ยตกใจมากเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่คริสเตียนปลอมเหล่านี้ทําก็คือพวกเขายังคงอธิษฐานต่อไปแม้ว่าเขาจะเกลียดการอธิษฐานแม้ว่าเขาจะเบื่อการอธิษฐานอย่างมากก็ตามซึ่งใครก็ตามที่เป็นเช่นนี้เมื่อดําเนินเช่นนี้ต่อไปต่อไปอีกสักพักหนึ่งโดยปกติแล้วคนที่เป็นเช่นนี้ในที่สุดเขาจะเลิอกอธิษฐานเขาจะเลิอกอธิษฐานต่อพระเจ้า หรือสมมุติมีบางคนที่เป็นคริสเตียนปลอมก็จริงแต่เมื่อเขาอธิษฐานแล้วเขายังคงอธิษฐานต่อไปอธิษฐานต่อไปด้วยข้างนอกแต่ไม่ใช่จากข้างในจริงๆเขายังสามารถปฏิบัติาศาสนกิจของคริสเตียนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่การอธิษฐานของเขาจะเหลือเพียงแค่การอธิษฐานในที่สาธารณะเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนที่รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้า หรือบางครั้งสําหรับคริสเตียนปลอมบางคนอยู่บ้านก็อธิษฐานด้วยแต่เป็นการอธิษฐานแบบพอเป็นพิธีเพื่อให้ไม่รู้สึกผิดเกินไปเพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นคิดแล้วไม่อธิษฐานเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นคริสที่ไม่ดีแต่การอธิษฐานของคริสเตียนปลอมเหล่านี้เป็นเพียงกิจวัตรที่ทำซ้ำๆกันโดยปราศจากความรักที่มีต่อพระเจ้าในกิจกรรมของศาสนา พวกเขาหันหลังให้กับพระเจ้าพวกเขาไม่มีพระเจ้าในจิตใจหรืออาจจะเคยมีแล้วบัดนี้เขาละทิ้งพระเจ้าแล้วแต่การละทิ้งพระเจ้าของพวกเขานั้นไม่เป็นที่สังเกตเห็นได้อย่างน้อยก็คนส่วนใหญ่ไม่สังเกตเห็นเขายังคงทำศาสนกิจต่อไปเขายังคงอธิษฐานเขายังคงอ่านพระคัมภีร์เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นคริสเตียนที่ดีคนหนึ่งคนมากมาย เริ่มต้นอย่างถูกต้องเขาเริ่มต้นด้วยหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าปรารถนาจะรู้จักกับพระเจ้าแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเขาจบลงอย่างน่าเศร้าเขาถอยห่างจากพระเจ้าไปอย่างเนียนๆอย่างแนบเนียนเพื่อไม่ให้จิตใจของเขาตกใจเกินไปว่าเขากำลังละทิ้งพระเจ้าดังนั้นเขาก็เลยถอยห่างจากพระเจ้าทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย จนกระทั่งเมื่อรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งพระคิดก็ไม่มีส่วนในชีวิตของเขาแล้วเขาหันหลังให้กับพระองค์ไปนานแล้วในมัทธิวบทที่7ที่พระเยซูเตือนบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่คนที่ให้พระเยซูเป็นเจ้านายอย่างแท้จริงต่างหากถึงจะเข้าได้มีคนจํานวนไม่มน้อยเขาละทิ้งพระเยซูไปแล้ว แต่เขาอาจจะยังคงมาโบสถ์อยู่แต่ในใจของเขาไม่มีพระคิดครอบครองในหัวใจของเขาเขายังอธิษฐานต่อไปเขายังอาจจะอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันด้วยซ้ำไปเพื่อไม่ให้รู้สึกผิดเกินไปแต่ในหัวใจของเขาไม่มีพระคิดครอบครองในชีวิตของเขาซึ่งในมัทธิวบทที่7พระเยซูเตือนชัดเจนไม่ใช่ทุกคนที่ไปโบสถ์อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์หรือทําอัศจรย์จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเฉพาะคนที่ให้พระเยซูคริส เป็นเจ้านายเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขาจริงๆเท่านั้นจึงจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้โดยการเริ่มค่อยๆถอยห่างจากทางของพระเจ้าเขาเริ่มสามารถปกป้องตัวของเขาเองปกป้องใจตัวเองจากการฟ้องผิดขึ้นได้เรื่อยๆเขารู้สึกว่าใช่ใช่ฉันไม่ได้ทิ้งพระเจ้าแม้ในใจฉันพระเยซูไม่ได้ครอบครองในหัวใจของฉันไม่ได้เป็นเจ้านายนชีวิตของฉันแต่ฉันยังคงอธิษฐาน ฉันยังคงไปโบสถ์ฉันยังคงถวายทรัพย์ฉันยังอ่านพระคัมภีร์บ้างเป็นบางวันดังนั้นจริงๆแล้วฉันไม่ได้ละทิ้งพระเจ้าเขาปกป้องใจของเขาเองไว้สําเร็จปกป้องจากการฟ้องผิดว่าเขากําลังละทิ้งพระเจ้าไปแล้วแต่น่าเสียดายการกระทําของเขาไม่ว่าเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์หรือการกระทําใดๆที่ดูเหมือนเป็นการสแสวงหาพระเจ้านั้นไม่ใช่การกระทําที่แท้จริง การอธิษฐานของเขาไม่ใช่การอธิษฐานจริงๆไม่ใช่การร้องทูลต่อพระเจ้าไม่ใช่การเรียกร้องหาพระเจ้าแต่เป็นเพียงแต่การกระทํากิจกรรมของศาสนา,าคริสต์หรือเป็นการพูดกล่าวบทสวดมนต์อันแสนไพเราะเท่านั้นเองผมเห็นบางคนตอนแรกดูเหมือนเขาเริ่มต้นดีเริ่มต้นโดยการอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้า แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตของเขาเหลือแต่เพียงพิธีกรรมเหลือแต่เพียงการสวดมนต์ใจของเขาไม่มีให้กับพระเจ้าอีกต่อไปพี่น้องครับการอธิษฐานเป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะช่วยเราที่จะอธิษฐานไม่มีคริสเตียนแท้คนไหนที่ไม่อธิษฐานเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาเป็นคริสเตียนแท้เขาจะอธิษฐาน เพราะอะไรหรือเพราะว่าการอธิษฐานเป็นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนแท้จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองในหัวใจของเขาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานในใจเจงเขาให้เขาปรารถนาปรารถนาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าสําหรับคนเหล่านั้นที่คิดว่าตัวเขาเองสามารถอธิษฐานได้โดยปราศจากการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาช่างไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเอง เป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวชเป็นคนยากจนเป็นคนตาบอดและเปื่อยกายเหมือนในวิวรณ์บทที่3ข้อที่17บอกว่าเพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีข้าล่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวชยากจนตาบอดและเปื่อยกายเราแนะนําให้เจ้าซื้อทองคําที่หลอมบริสุทธิ์แล้วจากเราเพื่อเจ้าจะมั่งมีและไอซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อเจ้าจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายไม่ต้องเปื่อยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะเห็นได้โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เราตาสว่างโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้คําอธิษฐานของเราไม่น่าอับอายแต่เป็นคำอธิษฐานที่แท้จริงคำอธิษฐานที่ไม่น่าอับอายไม่ได้หมายถึงการอธิษฐานอย่างภายัยรอะแต่เป็นการอธิษฐานจากข้างในจริงๆเรื่องของพระเจ้าเป็นดังนี้ครับ พระเจ้าดูที่จิตใจพฤติกรรมภายนอกกิจกรรมต่างๆที่ทำที่ดูเหมือนงดงามดีประเสริฐสักเพียงไรก็ตามพระเจ้าเห็นแต่พรค์เห็นมากกว่านั้นพรว์เห็นเข้าไปในจิตใจว่าสิ่งเหล่านั้นทำด้วยท่าทีเช่นไรคนที่เป็นคริสเตียนแท้เขาจะสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อแท้ความเชื่อแท้ จะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการอธิษฐานแท้ๆในทำทำนองเดียวกันคริสเตียนปลอมจะมีความเชื่อแบบจอมปลอมความเชื่อปลอ,ปอมๆและคําอธิษฐานของเขาก็จะปลอมมีแต่เปลือกแต่ข้างในไม่มีความรักความจริงใจที่มีต่อพระเจ้าอยู่ในนั้นใครก็ตามที่บังเกิดใหม่แล้วใครก็ตามที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า อยู่ในชีวิตของเขาเขาจะรู้ตัวเองว่าตัวเขาเองไม่สมบูรณ์และรู้ตัวเองว่าตัวเองห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์มากมายเหลือเกินและเขาจะรู้ตัวว่าเขาต้องการการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆเรื่องของชีวิตรวมทั้งเรื่องการอธิษฐานด้วยและแน่นอนครับคริสเตียนแท้ทุกคนคริสเตียนที่บังเกิดใหม่นั้นเมื่อเขาอธิษฐานเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า และพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาในคําอธิษฐานของเขาคําอธิษฐานสั้นๆง่ายๆเรียบง่ายหรือใช้คําไม่สละสลวยเอาเสียเลยเป็นคําอธิษฐานที่พระเจ้าพอพระทยัยเมื่อคําอธิษฐานนั้นออกมาจากหัวใจที่ถ่อมลงให้พระวิญญาณผู้สุดสอนเขาในคําอธิษฐานแล้วร้องทูลต่อพระเจ้าจากใจของเขาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรายังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ น่าเสียดายที่อาจจะมีบางคนเคยเป็นเช่นนั้นแต่ับันนี้สิ่งนี้จางหายไปจากชีวิตของเขาแล้วการบังเกิดใหม่ทําให้คนคนนั้นปรารถนาในความปรารถนาที่ไม่เคยปรารถนามาก่อนคนที่บังเกิดใหม่คนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตคริสเตียนแท้เขาจะปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ คริสเตียนแท้เขาจะปรารถนามีชีวิตที่อยู่เพื่อพระคริสต์เขาอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์คนที่บังเกิดใหม่คนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเขาจะปรารถนาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของตนนั้นถาวายเกียรติแด่พระเจ้าและนี่เรียกว่าคริสเตียนแท้ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดจากความตั้งใจหรือความตะเกียกตะกายของมนุษย์แต่เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในทุกคน ที่ให้พระเยซูคริสต์ครอบครองในหัวใจของเขาเพราะวิญญาณสุดจะทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาจะหิวเขาจะกระหายความชอบธรรมของพระเจ้าเขาจะกระหายอยากที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยเหตุน,นี้จึงสรุปง่ายๆว่าคนที่เป็นคริสเตียนแท้เขาจะหิวที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าข้างในข้างในเป็นความปรารถนาลึกๆในจิตใจ ซึ่งเป็นการทําของพระวิญญาณบริสุทธิ์การทางานของวิญญาณิสุทธิ์ให้เขาปรารถนาอยากจะเข้าใกล้พระเจ้าอยากจะสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้เชื่อจอมปลอมคริสเตียนปลอมอธิษฐานเพราะความกลัวพออธิษฐานเสร็จเขารู้สึกสบายใจขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยละทิ้งไม่สนใจที่จะอธิษฐานอีกต่อไปซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคริสเตียนแท้ คริสเตียนแท้อธิษฐานเพราะเหตุพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเขาเราใจเขารู้สึกว่าเมื่อเขาทาบาปเขาสึกว่าเขาต้องอธิษฐานสรารภาพกับพระเจ้าเมื่อเขาประสบป,ปัญหาเขาสึกว่าเขาต้องพึ่งพาพระเจ้าเมื่อเขาพบสิ่งที่ดีความสําเร็จในชีวิตพระวิญญาณสุทเราใจว่าเขาสมควรสรรเสริญพระเจ้านี่แหละคือคริสเตียนแท้แต่คริสเตียนจอมปลอมคือเขาอธิษฐานเพราะเหตุเขากลัวกลัวตกนรกกลัวไม่รับการยอมรับจากพระเจ้าหรือกลัวอะไรก็แล้วแต่ เมื่อเขาอธิษฐานแล้วสบายใจเขาก็เลิอกอธิษฐานแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับไปดําเนินชีวิตในบาปอย่างสบายใจต่อไปเขาดูเหมือนสารภาพบาปกับพระเจ้าแต่เมื่อเขาสารภาพแล้วเขาหันกลับไปทําบาปอย่างนั้นอย่างเดิมๆนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเขาเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า อธิษฐานให้พระเจ้ายกโทษความผิดบาปของเขาเขารู้สึกสบายใจแต่พระเจ้าเห็นข้างในในใจของเขาว่าเปล่าเลยเขาสรารภาพเพื่อให้ไม่รู้สึกฟ้องผิดเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้สรารภาพเพราะว่ากลับใจปรารถนาจะเริ่มต้นใหม่เสียใจที่ทำผิดพลาดทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยคริสเตียนแท้กับคริสเตียนปลอมจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและจุดเด่นที่สุดในการสังเกตก็คือ ในการอธิษฐานไม่ใช่ที่คำพูดแต่ที่หัวใจในการอธิษฐานสำหรับคริสเตียนปลอมคริสเตียนจอมปลอมเขาจะรู้สึกว่าการอธิษฐานสำหรับเขาเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องโง่เขาเป็นเรื่องเสียเวลาสำหรับคริสเตียนจอมปลอมพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ด้วย ไม่สําคัญสําหรับเขาเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้โดยปราศจากการที่พระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยหรือไม่เขาไม่สนใจพระเจ้าอยู่หรือไม่อยู่ฉันก็ทําของฉันต่อไปเรื่อยๆแต่คริสเตียนแท้เขาไม่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้หากไม่มีการสถิตของพระเจ้าเขาทนไม่ได้เขาต้องตายแน่ๆเลยหากท่านเป็นท่าทีเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยท่านเป็นคริสเตียนแท้ พระเจ้าทรงสัญญากับคนเหล่านั้นที่เป็นคริสเตียนแท้ผู้เชื่อแท้ว่าเยเรมี32ข้อที่40เราจะทำพันธสัญญานิรันด์กับพวกเขาเราจะไม่หันจากการทำดีแก่พวกเขาเราจะบรรจุความยำเกรงของเราไว้ในใจของเขาเพื่อเขาจะไม่หันไปจากเราคริสเตียนแท้พระเจ้าบอกว่าพง์จะไม่หยุดทำดีกับเขา คนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่สแสวงหาพระเจ้าด้วยจริงใจนั้นและพวง,ะพะงพะจะทำอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาคือพวกจะใส่ความยำเกรงพระเจ้าเข้าไปในใจของเขาและนี่คือความแตกต่างของคริสเตียนแท้กับคริสเตียนปลอมๆคริสเตียนแท้พร,พระเจ้าใส่ความยำเกรงพระเจ้าไว้ในใจของเขาคริสเตียนปลอมๆทำเหมือนคริสเตียนแท้ทุกอย่างดูข้างนอกทแทบจะดูไม่ออกแต่ข้างในไม่มีการถูกใส่ความยำเกรงพระเจ้าเอาไว้ข้างใน เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเห็นว่าผู้เชื่อผู้ที่เรียกตนว่าผู้เชื่อหรือคริสเตียนมีอยู่สองแบบมีของแท้และของปลอมขอพระเจ้าทรงช่วยเราขอเราพิจารณาตัวเราเองก่อนที่จะสายเกินไปวันนี้ถ้าเราระเลยเสียงเรียกจากพระเจ้า ที่พระเจ้าเรียกเราให้เข้ามาหาพระองค์ถ้าเราไม่สนใจเราละเลยเสียงเรียกของพระเจ้าวันนี้อย่าให้จินตนาการของเราหลอกเราอย่าให้มันหลอกเราว่าเรายังคงดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยู่เป็นไปไม่ได้คนที่ดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเขาจะสนใจเสียงเรียกของพระเจ้าวันนี้ได้ยินเสียงของพระเจ้า เมื่อเขาถอยห่างจากพระเจ้าเขาจะรู้ตัวเขาจะเสียใจเขาจะกลับใจวันนี้เมื่อท่านเป็นคนนั้นถ้าท่านมีคนนั้นที่ถอยห่างจากพระเจ้าแล้วได้ยินคําเทศนาในเช้าวันนี้หากท่านเป็นคริสเตียนแท้หากมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะฟังเสียงเรียกนี้แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราอย่าให้จินตนาการของเราหลอกเราว่าพระเจ้าจะไม่ทําอะไรเรา หากเราถอยห่างจากพระองค์หากเรากําลังจะละทิ้งพระองค์ไปพระองค์ก็จะไม่ทําอะไรหรอกพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราอย่างยิ่งพระองค์ไม่มีวันอยู่เฉยอย่างแน่นอนพระองค์จะใช้ทุกเหตุการณ์สารพัดเหตุการณ์สารพัดวิธีเพื่อจะเรียกประชากรของพระเจ้าให้กลับมาหาพระองค์อย่างจริงใจ วันนี้หากท่านเป็นคริสเตียนปลอมตั้งแต่แรกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หากท่านเคยเป็นคริสเตียนแท้จริงใจกับพระเจ้าแต่โลกนี้มันดึงท่านถอยห่างจากพระเจ้าไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทแล้ววันนี้ท่านได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าให้ท่านพิจารณาดูพระเจ้าใช้เหตุการณ์ต่างๆเพื่อเรียกท่านกลับมาหาพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักท่านเมื่อเรา ได้ยินคำเทศนานี้เราอาจจะนึกถึงใครบางคนใช่คนนั้นเลยใช่พี่คนนั้นแหละใช่น้องคนนั้นพี่น้องครับผมอยากให้เราละเรื่องของใครบางคนเอาไว้ก่อนแล้วหันมาพิจารณาสำรวจลึกเข้ามาในจิตใจของเราว่าวันนี้เมื่อเราจะยินถ้อยคำนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังตรัสเกี่ยวกับตัวเราอย่างไร เมื่อมเมล็ดถูกหวานเข้าไปในจิตใจของผู้คนหวานเข้าไปในจิตใจของเราหวานใจจิตใจของผู้คนตอนหวานอาจจะแยกไม่ออกว่าของจริงหรือของปลอมเป็นข้าวระมานหรือข้าวดีแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปมันโตขึ้นมันงอกขึ้นแตกดอกออกใบออกผลออกมามเมล็ดที่หวานลงไปเกิดออกดอกออกผลออกมา เราก็จะเริ่มน่าจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่หวานลงไปนั้นเป็นเช่นไรวันนี้ให้เราทําอย่างหนึ่งคือให้เราพิจารณาดูชีวิตของเราย้อนกลับไปในอดีต1เด,1เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดระบาดตั้งแต่ต้นมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่งอกขึ้นมาในชีวิตของเราเป็นเช่นไรเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นความยำเกรงพระเจ้าเป็นความ รักที่มีต่อพระเจ้ามีความรักต่อผู้อื่นแสดงว่าสิ่งที่เราหว่านไปตลอดปีสองปีที่ผ่านมานี้เป็นมเมล็ดพืชที่ดีแต่หากวันนี้สิ่งที่งอกออกมาเป็นการเกียดตชังการเครียดแค้นการให้อภัยการอิจฉา,า,าริษยาการไร้ขาดความเชื่อการโมโหทุกคนที่ขวางหน้าหรือการประพฤติในความบาปหลงระเริงในบาปต่อไป แสดงว่า1หรือ2ปีที่ผ่านมาหรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เรากําลังหวานบางอย่างที่ไม่ถูกต้องลงในจิตใจของเราสําหรับบางคนแม้นการหวานที่ถูกต้องเข้าไปในจิตใจของเขาเป็นพระคำของพระเจ้าเป็นเรื่องราวของพระเจ้าถูกหวานเข้าไปในชีวิตของเขาแต่ดินในจิตใจเป็นเช่นไรผลที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันด้วย เหมือนอย่างในคำอุปมาที่พระเยซูยกเอาไว้ถ้าเราสังเกตจากสิ่งที่งอกขึ้นมาเราจะรู้ว่าดินในหัวใจของเราเป็นเช่นไรโอ้ตลอดสองสาเดือนที่ผ่านมานี้เราก็ฟังเทศอยู่เป็นประจำฟังออนไลน์ที่โบสถ์เสมอไม่ขาดผลที่งอกออกมาเป็นเช่นไรสะท้อนให้เห็นถึงดินในหัวใจของเราเป็นเช่นไรสิ่งต้นที่งอกออกมาในชีวิตของเราเขี่ยวไปอย่างรวดเร็วเมื่อแดดออก ความชื่นชมยินดีสันติสุขของเราเคียวไปอย่างรวดเร็วเมื่อปัญหาอุปสรรคต่างๆพัดเข้ามาในชีวิตเป็นไปได้ว่าดินในหัวใจของเราเต็มไปด้วยหินที่แข็งกระด้างจิตใจแข็งกระด้างจนรากของพืชน,นั้นไม่สามารถยั่งลงในดินนั้นได้หรือสิ่งที่งอกขึ้นมาในชีวิตของเราในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยหนามในพระคัมภีร์บอกว่า หนามในคําอุปมานั้นหมายถึงความกังวลตามธรรมดาของโลกเต็มไปด้วยความเครียด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 กังวลกังวลกังวลวิตกแทนที่จะไว้วางใจชื่นบานชื่นชมยินดีในพระเจ้าแต่เต็มไปด้วยหนามขึ้นมาหรือความลุ่มหลงค่านิยมของโลกนี้เป็นไปได้ว่าดินในหัวใจของเราเต็มไปด้วยหนามแห่งความลุ่มหลงค่านิยมของโลกนี้หรือความไม่ไว้วางใจในพระเจ้า ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เราสำรวจลึกเข้าไปในใจิตใจของเราว่าวันนี้เราเป็นคริสเตียนแบบใดวันนี้ขอให้เราหวานสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตหวานเรื่องฝ่ายวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราด้วยการอธิษฐานอย่างจริงใจโดยการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างจริงใจแล้วต้นที่ออกงอกออกมาในชีวิตของเราจะเป็นต้นไม้ที่เกิดผลดี ขอพระวิญญาณบริสุทเปลี่ยนดินในหัวใจของเราที่แข็งกระด้างให้ไม่แข็งกระด้างอีกต่อไปไม่แข็งกระด้างต่อการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณสุดเปลี่ยน,นหัวใจของเราให้ท่อมใจลงยอมรับสิ่งที่พระองค์ทรงเตือนสิ่งที่พระองค์ทรงบอกแก่เราขอพระวิญญาณสุดเปลี่ยนด,นดินในหัวใจของเราเพื่อที่เราจะไม่จดจ่อก,กับสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้แต่ให้ตาของเราจับจ้องอยู่ที่สิ่งของที่อยู่เบื้องบน ดังนั้นตอนท้ายนี้ผมชวนเราที่จะพิจารณาชีวิตของเราว่าวันนี้เราเป็นคริสเตียนแท้ที่ยังคงยึดมั่นอยู่ในพระเจ้าหรือเป็นคนที่เคยเป็นคริสเตียนแท้แต่บัดนี้ถอยห่างจากพระเจ้าจนเกือบจะละทิ้งพระเจ้าเสียแล้วหรือเราเป็นคริสเตียนจอมปลอมโดยการพิจารณา3อย่างดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาดูความเชื่อของเราให้เรา คิดอย่างเป็นธรรมคิดอย่างยุติธรรมกับชีวิตของเราเรามองดูคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูริต์อย่างจริงจังจะส่งผลออกมาแบบชีวิตของเราในวันนี้ใช่หรือไม่จากความรู้ทั้งหมดที่เราเคยรู้เรื่องของพระเจ้ามาเนี่ยเราคิดว่าถ้ามีคนหนึ่งเชื่อวางใจในพระเยซูริ์อย่างจริงจังชีวิตของเขาผลแห่งชีวิตของเขาจะออกมาเหมือนกับเราใช่หรือไม่ สำหรับบางคนบอกว่าโอ้ผู้เชื่อแท้รับรองชีวิตไม่เหมือนเขาแนะ่ชีวิตเขาเต็มไปด้วยความเครียดความกดดันไม่มีความสุขจมอยู่ในบาปเห็นแก่ตัวฉุนเฉียวหงุดหงิดจดจำความผิดเครียดแค้นชิงชังแสดงว่าความเชื่อของคนคนนั้นกำลังมีปัญหา เพราะว่าถ้ามีความเชื่อแท้ในเชื่อวางใจในพระิริศต์อย่างแท้จริงเขารู้ดีว่าอาการออกมาเป็นยังไงปรากฏว่าอาการออกมาอีกแบบหนึง่งดังนั้นให้เราพิจารณาดูตัวเราว่าสิ่งที่กําลังปรากฏในชุดของเรานั้นเป็นเช่นไรซึ่งสิ่งนั้นสะท้อนถึงความเชื่อของเราวันนี้ว่าเป็นอย่างไรไม่มียาพิษฝ่ายวิญญาณที่มาจากสวรรค์ ยาพิษมาจากศัตรูสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วทำให้ชีวิตของเราเป็นพิษแสดงว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าดังนั้นให้เราพิจารณาดูชีวิตของเราหนึ่งเดือนย้อนไปสมเดือนย้อนไป6เดือนย้อนไปหนึ่งปีย้อนไปเอ๊ะทำไมร่างกายมันออกมามีพิษเยอะขนาดนี้แสดงว่าไอสิ่งที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ของดีมันเป็นพิษซึ่ง พิษเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าพิษมันมาจากศัตรูยาพิษเนี่ยมาจากศัตรูดังนั้นให้เราทํายังไงให้เราพิจารณาดูตัวเองแล้วกลับใจใหม่อะไรหนอที่เป็นยาพิษที่ศัตรูมาวางไว้จนในที่สุดชีวิตของฉันโผล่มาเป็นเครียดกดดันไม่มีความสุขจมอยู่ในบาปเห็นแก่ตัวหงุดหงิดฉุนเฉียวมากมายขนาดนี้ความเชื่อปลอมทําให้คนทําบาป โดยไม่อยากจะกลับใจความเชื่อที่เขาเชื่อว่าโอ้ไม่เป็นไรฉันดําเนินในบาปต่อไปได้ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้แหละพระเจ้าพอใจชีวิตของฉันแน่นอนความเชื่อเหล่านั้นจะนําคนไปสู่นรกในที่สุดถ้าเช่นนั้นเราจะทําอย่างไรเราควรจะเดินในทางที่เราเคยเดินมาในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและเดินอย่างนี้ต่อไปแล้วเพื่อให้ไอพิษมันออกมาในจกักรีวิตของเรามากขึ้นอย่างนั้นหรือ สำหรับบางคนที่ปฏิบัติศาสนากิจของศาสนาคริสต์แต่จิตใจของเขาไม่ได้แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาทำกิจกรรมต่างๆของคริสเตียนแต่หัวใจของเขาไม่ได้ยอมจำนนต่อพระองค์อย่างแท้จริงเขาไม่ได้ให้พระองค์เป็นเจ้านายเป็นเจ้า,าของชีวิตของเขาตัวเขาเองต่างหากเป็นเจ้านายของตนเองดังนั้นเวลาเขาทำอะไรเขาก็ทำตามใจชอบแต่ เขาก็ยังมาอธิษฐานอยู่นะครับมีอธิษฐานเขาก็ร่วมอธิษฐานเขายังอ่านพระคัมภีร์อยู่เขายังร่วมนมัสก,การที่คริสสจักรแล้วก็ยังถวายทรัพย์อีกด้วยซึ่งเขาก็คิดว่าการทําเช่นนั้นนั่นก็ดีนักหนาแล้วพระเยซูไม่ต้องมายุ่งอะไรกับชีวิตของเขาเยอะนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาอยากจะทําแบบนี้ก็มีความสุขของฉันฉันทําตามใจชอบของฉันอย่างนี้ก็พอใจแล้วมีคริสเตียนมากมายที่ทําเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นแล้วเขา กอดความคิดแบบนี้เอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยไปเพราะว่ามันสบายใจเป็นคิสเตียนแบบสบายใจอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ถวายทรัพย์แต่ก็เดินในบาปต่อไปไม่ต้องกลับใจดําเนินชีวิตตามใจปรารถนาต่อไปพระเยซูไม่ต้องมาเป็นเจ้านายในชีวิตของเขาซึ่งคนเหล่านั้นลึกๆในใจเขารู้ว่ามันไม่ใช่เมื่อค้นดูในจิตใจเขารู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันเป็นยาพิษ แต่หน้าเศร้าก็คือว่าคนเหล่านั้นมากมายทั้งที่รู้ก็ยังกอดสิ่งนี้ไว้แน่นเขากอดมันไว้จนเขาละทิ้งพระเยซูไปโดยไม่รู้ตัวบางคนละทิ้งพระเยซูไปตั้งนานแล้วแต่เขายังเข้าใจผิดคิดว่าเขายังมีพระเยซูอยู่ในชีวิตเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราอยู่ในชีวิตของเราพระองค์อยู่ในฐานะ อง speaker, a roommate, a ์พระผู alon, ้เป็นเจ้าเจ้านายเจ้าของชีวิตวันนี้เรายังคงให้พระเยซูเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าวันนี้ความเชื่อของเราคือเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ต้อนรับองเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราอยู่หรือไม่ขอให้เราพิจารณาดูในเรื่องนี้อันที่สองให้เราพิจารณาดูความรักที่เรามีต่อพระเจ้า นอกจากพิจารณาความเชือ่อวางใจในพระเยซูกิตการให้พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตอันที่สองคือพิจารณาความรักที่ Brussels, <Piet. S 1> มีต่อพระเจ้าวันนี้ถ้าความรักที่คุณม eh? ีต่อพระเจ้าไม่มากไปกว่าความรักที่คุณมีต่อคนที่คุณรักความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่มากไปกว่าความรักที่มอบให้กับแฟนของคุณหรือเพื่อนของคุณหรือไม่มากไปกว่ามอบให้กับงานอดิเรกหรือสิ่งที่คุณชอบในโลกนี้หากวันนี้ ความรักที่คุณมอบให้กับพระเจ้าน้อยกว่าสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นวันนี้ความรักของคุณที่มีต่อพระเจ้ากําลังมีปัญหาคริสเตียนแท้ไม่สามารถรักสิ่งอื่นใดมากกว่ารักพระเจ้าได้คนที่วันนี้เขาเป็นคริสเตียนแต่เขารักคนบางคนแล้วรักงานอดิเรกบางอย่างเขารักอะไรบางอย่างที่มากกว่าพระเจ้า เขากำลังเป็นคริสเตียนที่กําลังป่วยในฝ่ายวิญญาณบางคนป่วยมานานแล้วป่วยมานานนานานาน,น,านจนเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติจนเขาคิดว่าเออนี่เป็นปกติไม่มีหรอกไม่มีใครที่จะสามารถรักพระเจ้าได้มากกว่าทุกสิ่งหรอกใครๆก็เ,เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนกับคนที่ทําไข่เจียวกินทุกวันกินทุกวันกินไข่เจียว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  จนคิดไปเองว่าชีวิตนี้ฉันคงทําเอาไข่ไปทําอาหารอย่างอื่นไม่ได้นอกจากไข่เจียวและทุกคนในโลกคงจะทําเป็นอย่างเดียวคือไข่เจียวเหมือนกับฉันเป็นแน่แต่ไม่ใช่เขากําลังผิดปกติวันนี้หากคุณเป็นเช่นนั้นรักบางสิ่งบางอย่างมากกว่าพระเจ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณกําลังผิดปกติกําลังป่วยและต้องการการเยียวยารักษา ตามปกติแล้วเราจะอยากอยู่ใกล้คนที่เรารักเราอยากจะคุยด้วยเราอยากจะชอบไปหาเขาบ่อยๆคิดถึงเขาบ่อยๆแล้วก็ยิ่งรักมากก็ยิ่งชอบไปเจอมากยิ่งอยากอยู่ใกล้มากๆวันนี้ขอพิจารณาดูความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรวันนี้จิตใจของเรากำลังเย็นชาต่อพระเยซูหรือเปล่าวันนี้ เราตอบสนองอย่างไรต่อเสียงตรัสของพระองค์ต่อเสียงเตือนของพระองค์ที่ตรัสแล้วก็เตือนในใจของเราไม่สนใจไม่สนใจหรือเราขอให้เป็นไปตามนั้นเถิดพรงเชาวข้าข้าพงเชื่อฟังพระองค์ข้าพง์ยอมจำนวนต่อพระองค์คนที่มีความรักแท้ต่อพระเจ้านั้นเขาจะสแสวงหาที่จะทำให้พระเจ้าชื่นใจในทุกสิ่งที่เขาทำเพราะเขารักพระเจ้าเขาอยากจะทำ ให้ที่พระเจ้าชื่นใจเขาจะเต็มใจที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าวันนี้ขอพิจารณาดูตัวเราความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นมีลักษณะเป็นเช่นไรและประการสุดท้ายนอกจากคริสเตียนแท้จะพิจารณาดูความเชื่อไว้วางใจที่เขามีต่อพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเช่นไรพิจารณาความรักที่เขามีต่อพระเยซูเคยรักพระองค์วันนี้ยังรักอยู่หรือเปล่า อันที่สามพิจารณาความยำเกรงที่เรามีต่อพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตในบาปที่พระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเกลียดบาปนั้นพระเจ้าไม่ชอบบาปเช่นนี้แต่เรายังคงดำเนินชีวิตไปในบาปโดยไม่คิดที่จะกลับใจใหม่ไม่คิดจะละทิ้งบาปกับใจใหม่คนที่เป็นเช่นนั้นกำลังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนคนนั้น ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของเขาเขารู้ว่าพระเจ้าเกลียดสิ่งนี้แต่ก็ยังทำสิ่งนี้อย่างสบายใจโดยไม่คิดจะกลับใจแล้วจะเรียกได้ไงว่าคนคนนี้ยำเกรงพระเจ้าเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่มีความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของเขาสดุดี36ข้อที่1บอกว่าการละเมิดพูดในใจของคนอธรรมว่า เขาไม่เห็นต้องหวาดกลัวพระเจ้าคนอาธรรมจะคิดว่าไม่เป็นไรนี่ก็ทําบาปได้ไม่เห็นจะไม่ต้องกลัวพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าไม่อยู่ในจิตใจของคนอาธรรมแต่ไม่เป็นเช่นนั้นสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนแท้เป็นผู้เชื่อแท้เราจะผิดพลาดทั้งบาปไปได้แต่เราไม่สามารถจงใจดําเนินในบาปนั้นต่อไปโดยไม่รู้สึกอยากจะกลับใจโดยไม่เสียใจในความผิดบาปนั้นไม่ได้ คริสเตียนแท้ทุกคนจะยำเกรงพระเจ้าและโดยความยำเกรงพระเจ้านั้นเขาจะเสียใจกับความบาปที่เขาทาไปเขาจะกลับใจใหม่เขาจะสารภาพกับพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าช่วยเขาจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนอีกไม่นานเขาจะล้มลงอีกแต่ไม่ว่าเขาจะล้มลงกี่ครั้งเขาจะกลับมาหาพระเจ้าและเรียกร้องของการช่วยเหลือจากพระองค์ทุกครั้งพี่น้องครับวันนี้ก่อนจะจบผมอยากจะชวนเรา พิจารณาดูอย่างเป็นธรรมในใจของเราวันนี้เรายังมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าไม่ใช่คิดไปเองนะครับพิจารณาดูสังเกตจากพฤติกรรมการกระทำท่าทีในจิตใจเราจะคาดหวังว่าเราจะอยู่กับพระเจ้านินันร์ในสวรรค์ได้อย่างไรถ้าเราละทิ้งพระองค์ขณะที่อยู่ในโลกนี้ คนที่แสดงให้เห็นว่าความสุขของเขาไม่ใช่การใกล้ชิดพระเจ้าความสุขของเขาไม่ใช่การติดสนิทกับพระเจ้าความสุขของเขาไม่ใช่การเข้าใกล้พระเจ้าความสุขของเขาไม่ใช่การมีความสัมพันธ์กับพระองค์เขากําลังปฏิเสธพระเจ้าอย่างชัดเจนคนที่ปฏิเสธที่จะมาเยี่ยมเพื่อนโดยที่เพื่อนพยายามชักชวนครั้งแล้วครั้งเล่าเชิญชวนครั้งแล้วคราโอมมาที่มาเยี่ยมฉันหน่อยมาคุยกันหน่อยมาหาฉันมาหาฉันหน่อยเขา ไม่อยากไปคุยเขาเบื่อเขาเกลียดการที่จะคุยกับเพื่อนคนนี้เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีความสุขที่จะพบปะหรือสนทนากับเพื่อนคนนั้นท่านนี่เป็นท่าทีที่ท่านมีต่อพระเจ้าท่านกำลังทำตัวราวกับผู้ที่ปฏิเสธพระองค์เราจะสามารถคาดหวังได้ยังไงว่าเราจะให้พระองค์รับเราเข้าสู่สวรรค์ หากเราปฏิเสธพระองค์ขณะที่อยู่ในโลกนี้วันนี้ใครก็ตามที่ไม่อธิษฐานอย่างจริงใจอีกต่อไปแล้วเขากำลังละทิ้งพระเจ้าของเขาวันนี้เราเอาใจใส่กระตือรือร้นในการงานในธุรกิจในสิ่งต่างๆที่เราทำมากน้อยแค่ไหนแล้วลองเทียบความกระตือรือร้นนั้นกับความกระตือรือร้นที่อยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้ามาเทียบกันเป็นยังไงบ้างเทียบกันได้ไหม ผลออกมาเป็นอย่างไรพระเยซูพูดบอกว่าคู่ที่เป็นสาวกของเราต้องเกียรติบิดามารดาบุตรทธิดาชายหญิงทรัพย์สิ่งของในโลกนี้ซึ่งเกียรติในที่นั้นไม่ได้หมายถึงเกียรติชังแต่หมายถึงว่าเขาต้องรักพระเจ้ามากกว่าจนกระทั่งราวกับว่าความรักที่สมควรมีต่อพ่อแม่ซึ่งต้องรักพ่อแม่รักลูกๆเนี่ยกลายเป็นความเกลียดชังวันนี้สำหรับบางคนทําตรงกันข้ามสำหรับบางคนเขารักบางสิ่งบางอย่าง มากจนราวกับว่าเขาทําตัวเหมือนเขาเกลียดพระเจ้าเขาไม่กระตือรือร้นที่จะมาเข้าเฝ้าพระองค์มาหาพระองค์มาร้องทูลต่อพระองค์อย่างจริงใจในพระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายที่เห็นคนของพระเจ้าเข้ามาหาพระองค์ในพระคัมภีร์มีข้อมีจํานวนมากมายมหาศาลที่เรียกร้องให้ประชากรของพระเจ้าเข้ามาเฝ้าพระองค์วันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านเพื่อเรียกท่าน หากท่านเป็นคนนั้นที่อยู่ในทางของพระเจ้ารักพระเจ้ากระตือรือร้น,รนหิวกระหายที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงใจสแสวงหาพระองค์อย่างจริงใจขอหนุนใจให้ท่านเดินในเส้นทางนั้นต่อไปหากท่านเป็นคนนั้นที่ถอยห่างจากพระเจ้าไปทีละน้อยทีละน้อยวันนี้การอธิษฐานเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสําหรับชีวิตของท่านอาจจะบางคนเป็นสิ่งที่ท่านเกลียดชังด้วยซ้าไปหรือท่านไม่อธิษฐานอีกต่อไปแล้ว วันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาเรียกท่านกลับมาหาพระองค์กลับมาหาพระองค์กลับมาให้พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตกลับมารักพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ที่ท่านกับพระองค์เคยรักกันกลับมายำเกรงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วพระองค์จะทรงดูแลชีวิตของท่านเหตุการณ์สารพัดที่เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น ทุกอย่างนั้นพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายให้กลายเป็นดีพงษ์จะเปลี่ยนคําแช่งสาบกลายเป็นพระพรพงษ์จะเปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์เทพระพรลงมาสู่ชีวิตของท่านแต่หากท่านเป็นคนนั้นที่เป็นคริสเตียนปลอมๆตั้งแต่ต้นไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตจริงๆวันนี้ผมเชิญชวนท่านเปิดใจต้อนรับพระองค์ให้มาเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของท่านพระเจ้าไม่เสียอะไรเลย เมื่อเราไม่มาหาพระองค์แต่ถ้าเราไม่มาหาพระองค์เราจะสูญเสียทุกสิ่งให้เราพิจารณาตนเองในเช้าวันนี้กลับใจใหม่ก่อนที่จะสายเกินไปให้เราอธิษฐานด้วยกันหากท่านถอยห่างแสกพระเจ้าไปไกลเหลือเกินแล้วท่านละทิ้งความรักที่เคยมีต่อพระองค์ เอาความรักนั้นไปให้กับสิ่งอื่นหรือคนอื่นจนหมดแล้วเช้าวันนี้ขอโทษพระเจ้าและกลับมาหาพระองค์ขอพรวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราตรัสกับเราทั้งหลายแต่ละคนทำงานในหัวใจของเราแต่ละคนที่เราจะไม่มีใจิตใจที่แข็งกระด้างต่อการเรียกของพระเจ้าเราจะกลับมาหาพระองค์เราจะกลับมาหาพระองค์อย่างจริงใจอีกครั้งหนึง่งพระองค์จะฆ่าลูกกลับมาแล้ว กลับมาหาพระองค์ก็แต่พระเจ้าผู้ทรงชนะสุดใจพระองค์ทรงรู้จักหัวใจของเราคนอื่นดูเราไม่ออกแต่พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเราขอโทษต่อพระองค์ที่เราถอยห่างจากพระองค์เราขอโทษที่เราแบ่งใจไปให้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอกลับมาหาพระองค์อย่างจริงใจ ราขอละทิ้งความน่าซื่อใจคดเราขอละทิ้งการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์หรือการทํากิจกรรมทางศาสนาใดๆที่ไม่ได้ออกมาจากความจริงใจที่มีต่อพระองค์เราขอกลับใจใหม่จากนี้ไปเมื่อเราอธิษฐานเราจะอธิษฐานเพราะความรักที่มีต่อพระองค์เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าจะอ่านเพราะว่าความรักที่มีต่อพระองค์ปรารถนานจะรู้จักกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดฟื้นฟูจิตใจของเรานำใจของเราให้สัมผัส แนบแน่นสนิทกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งด้วยเถิดขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนและก่อนที่จะจบผมขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนท่านหากท่านเป็นคนที่ยังไม่เคยต้อนรับเชื่อพระเยซูริสต์เข้ามาในชีวิตหรือท่านอาจจะได้เชื่อเป็นคริสเตียนแล้วแต่ว่าไม่เคยให้พระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงและวันนี้ท่านได้ยินคําเชิญชวนจากสวรรค์และปรารถนาให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า เป็นเจ้านายในชื่อของท่านท่านสามารถก้มศีรษะหลับตาและอธิษฐานตามผมนั่งต่อไปนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ข้าพระเจ้าขอเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า เป็นเจ้านายในชีวิตของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปข้าพเจ้าขอมอบถวายชีวิตจิตใจและวิญญาณเป็นของพระเยซูคริสต์แต่ผู้เดียวตลอดไป ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรับข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์แล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนอาคุณได้อธิษฐานตามอย่างเมื่อสักครู่นี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วและพระองค์ต้อนรับคุณเข้าสู่ในแผ่นดินของพระองค์แล้ว และหากคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นสามารถทิ้งข้อมูลไว้คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป